ว้ายฝนตกแล้วหนาวจับใจเลยนะครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Farmer Life ในพาร์ทที่15ครับแล้วก็ผมคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทจบของซีรีส์นี้สักทีนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมไปเล่นมาระยะหนึ่งเนี่ยไปทำการฟาร์มตรงฟาร์มตังซะหน่อยครับแต่มันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับผมนะก็คือหลังจากที่เราแต่งงานแล้วก็ยังไม่มีระบบที่ว่าสามารถมีลูกได้หรือสามารถทำอย่างงู้นอย่างนี้บั้มบงบั้มบะอะไรกับเธอได้เลยนะครับผมนะได้แค่นอนอยู่เตียงเดียวกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผมทำการเอาผักไปขายแล้วแล้วก็ตอนนี้ดินมันค่อนข้างที่จะเละแล้วแต่ตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยครับตอนนี้ภรรยาผมนะครับผมจะอยู่ที่ตลาดนะครับผมเธอจะกลับมาเวลาประมาณ3 ทุ่มครับก็คือต่างคนต่างจะแยกกันทำงานส่วนแอนก็มีหน้าที่มาขายตรงนี้ครับผมนี่ไงแต่เวลาซื้อขายกับเธอมันก็ยังเสียตังค์อยู่ดีเห็นไหมมันคือมีการเสียตังค์ด้วยนะครับผมไม่เป็นไรคิดไปเลยตังค์อ่ะเดี๋ยวค่อยมาจ่ายที่เป็นตัวแล้วกันนะตอนนี้ก็ทำการซื้อแผ่นเพลงเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปิดส่งท้ายนะครับผมของแอนผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วแผ่นเพลงงานแต่งกับแผ่นเพลงที่เต้นอยู่ในงานเลยครับผมประมาณ2-3 เพลงนี่ตอนนี้เราต้องรอแค่แอนกลับบ้านครับมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมเพราะว่าระบบเกมตอนนี้ยังไม่อัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาเลยเดี๋ยวเราเอาพวกสัตว์เข้าข้อก่อนนี่มีแกะมีแกะมีแพะด้วยครับผมนี่ไงเต็มเลยไปเข้าบ้านเข้าช่องกันหน่อยมาแล้วแล้วระบบเกมมันมีอะไรอีกหลายอย่างครับที่ผมไม่ได้เล่นเลยยังไงก็ขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมระบบเกมมันค่อนข้างที่จะเยอะมากพาร์ทนี้อาจจะไม่ยาวครับสั้นๆเพราะว่าผมอยากจะให้รู้ว่าซีรีส์นี้มันจบแล้วจริงๆหรือถ้ามันยังไม่จบก็คืออาจจะต้องรอเกมอัปเดตเข้ามาใหม่อาจจะมีระบบเราสามารถมีลูกกับเธอได้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้กูก็อยู่2คนอยู่แล้วอ่ะมานี่เร็วอ่ะมาครับมามาเจ้าหนูโอเคปิดประตูเอาละที่เหลืออันนี้ผมทำแยกไว้ก่อนเผื่อกรณีที่ว่าเราจะเลี้ยงตัวอะไรสักตัวนึงบ้านเราก็ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับที่เหลือก็แค่ตกแต่งเล็บน้อยทาทรงทาสีสวนพงสวนผักก็คือตอนนี้ผมไปเน้นที่การขายวายเป็นหลักขายวายแล้วก็ขายอย่างอื่นนิดหน่อยครับสัตว์ผมก็ไปขายได้ตัวนึงซึ่งการขายสัตว์มันต้องเอาไปไว้ในข้อครับมันจะมีระบบบอกอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะอันนี้มันจะอยู่ด้านล่างเลยครับนี่เซลลิงแอนิมอลครับผมคือเราต้องเอาสัตว์ตรงเนี้ยไปขายครับผมโดยที่เราต้องไปไว้ในคอกหลังจากนั้นเราก็สามารถเทรดขายกับพ่อค้าได้แต่การที่จะขายได้คือสัตว์ต้องโตเต็มวัยแล้วก็ไม่ป่วยไม่มีโรคหรือไม่ใกล้ตายครับอายุต้องกำลังดีและที่สำคัญเลยคือห้ามสกปรกเด็ดขาดถ้ามันสกปรกมันจะไม่รับขายนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไปขายมาเรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องจักรที่หว่านปงหว่านปุ๋ยตอนนี้ก็เต็มเลยครับผมอันนี้อาหารครับมันเน่าหมดแล้วมันสามารถเอาไปทำปุ๋ยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่ปุ๋ยใบไม้กับปุ๋ยขี้สองอย่างครับซึ่งตอนนี้มันก็ปล่อยไว้ก่อนแต่มันก็หายไปเองส่วนใหญ่อาหารผมปีนึงมันจะเสียทีนึงถือว่าอยู่ได้นานครับผมนะแต่กินน้ำก่อนมีเจ้าม้านะครับผมที่ผมเปลี่ยนเกือกไปให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็จะขึ้นเป็นเกือกครับเราสามารถใช้เป็นค้อนแล้วก็กดแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วมันก็เลยไม่มีขึ้นครับผมแล้วถ้ามันหายเมื่อไหร่เราก็ต้องเปลี่ยนอีกทีนึงหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้ครับไม่เยอะมากเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวรอแอนกลับบ้านครับส่วนวัวก็เอานมมาสักหน่อยนึงทำงามสักหน่อยครับเมียขายของผัวทำงานอยู่ฟาร์มนี่แหละเป็นครอบครัวเศรษฐกิจที่ถือว่ากำลังเติบโตไปได้ด้วยดีครับอันนี้เอ้าอีก1 วันแก้ตายแล้วนามิอันนี้เตะก่อนจะเอานมอันนี้เก็บไปแล้วนี่ว่าเตะเพื่อเอานมโอเคยังไม่ได้ครับจ้างมันอาหารอันนี้ก็ของวัวผมใส่เรียบร้อยแล้วไม่ขาดเหลือบกพร่องอะไรทั้งนั้นถือว่าแจ่มมากครับที่เหลือเราแค่แอนกลับบ้านมันจะมีเป็นเควสไม่ใช่เป็นเควสครับผมมันจะเหลือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
ไอเป็นเหมือนออบเจกต์บางอย่างครับขึ้นมาทางขวามือว่าภรรยาเรากลับบ้านเรียบร้อยแล้วในประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าก็เธอก็จะมาตื่นมาทำงานปกติแต่ตอนนี้ผมต้องใช้เป็นไซเดอร์เรามีอยู่ไหมอันนี้ไม่มีครับซึ่งมันมีเควสอีกหลายไม่กี่คนครับผมอย่างคนนี้ก็เป็นของไอคนที่อยู่ในฟาร์มคู่แข่งครับที่ว่าขายพวกเครื่องจักรต่างๆอันนี้เราก็ต้องไปทำไปให้มันเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้ของใครวะเนี่ยแต่ลันเต็ดนี่ไอคนนี่ของไอ้นี่ครับที่มันอยู่ในฟาร์มนี่ไงส่วนของคนนี้น่าจะเป็นเจ๊ปะน่าจะเป็นของเจ๊ครับเจ๊ที่ทำให้นั่นอยู่นี่ไงเฮเลนใช่ครับแต่เราจะยังไม่ทำนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็จบงานแต่งเรียบร้อยแล้วเราพยายามจะไม่เป็นแม่ผู้หญิงคนอื่นนะโอเคตอนนี้ใกล้เวลาที่แฟนเราจะกลับบ้านครับเดี๋ยวเราทำอาหารไว้ให้เธอสักหน่อยไปเลยเปิดไฟครับปั๊บมันยังไม่มีระบบอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายครับไปโอเคจุดครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำเป็นขนมปังก่อนแล้วก็ทำเป็นแซนด์วิชเนยหมดครับผมนี่ไงเรามีนมอยู่เอาเป็นเนยมาแล้วก็เป็นแซนด์วิชมาครับโอเคแล้วจากแซนด์วิชเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทำเป็นเมนูใหม่เอาเป็นเนื้อย่างแล้วกันครับสองที่ไฟกำลังดีครับเนื้อย่างไปนี่ไง we've come back home ภรรยากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดื่มคู่กับเป็นกาแฟมาครับนี่เห็นไหมจ๊ะภรรยาอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ครับนี่มาแล้วนี่ไงสิ่งที่เธอทำงานก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเธอค่อนข้างจะมีความสุขนะกับการอยู่กับเราครับผมไม่ถือว่า ไม่อดอยากปากแห้งนะครับผมนะตอนนี้ก็เลิกเล่าเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคปั๊บปั๊บไอคนนี้ขาดเลยเนี่ยไซเดอร์ช็อกโกแลตบ็อกซ์แต่ไม่เอาครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรละต้องรอเกมอัปเดตอย่างเดียวครับว่าจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าขนมปังโอ้ยมาบานเลยนี่ไงครับกาแฟเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามายืนรอของก่อนเก็บได้เลยช่วยมาปั๊มปั๊มไม่ได้ด้วยนะเสียดายมากเลยครับนี่ไงแหมเรียกดาวลงดาวลิงด้วยยินดีที่เจอเธอนะที่รักเอาละคราวนี้ก็รอแค่อาหารครับเรามาดูปฏิกิริยากันตอนเช้านะครับผมว่าเธอจะทำงานไปในรูปแบบไหนจริงๆมันไม่มีระบบที่เหมือนว่าเธอต้องเดินไปทำนู่นทำนี่ครับผมแต่เหมือนว่าเธอจะยืนอยู่เฉยๆแต่เหมือนสิ่งที่เธอต้องทำเนี่ยมันสามารถทำได้เสร็จเลยอย่างเช่นเอาสัตว์เข้าคอกหรือแม้กระทั่งเก็บขี้วัวนะครับผมเธอก็จัดการหมดเลยตอนนี้สุกแล้วโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เราก็กินข้าวไปแต่เรายังอิ่มอยู่นี่หว่ามาเดี๋ยวเราเข้านอนกันหน่อยครับเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งอันนี้เราแชร์งานให้กับเธอเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับแต่ทุกอย่างเธอจะทำของเธอเองในวันรุ่งเช้าประมาณสัก7-6 โมงเช้ามาแต่ผมจะตื่นมาประมาณ2 ทุ่มนะเพราะว่าเราจะแอบดูแฟนภรรยาเรานอนกันครับผมนะ เอามาเธอน่าจะนอนอยู่โอ้ยนี่ไงเธอจ่ายค่าไฟเรียบร้อยครับมันขึ้นหมดเลยครับผมว่าไปเราทำอะไรบ้างแต่ผมจะเปิดเพลงนะเอาเป็นเพลงงานแต่งเรานะครับผมไปลากไฟตรงนี้โอเคมาครับเปิดไฟบึ้มบึ้มครับตรงรองเท้าไม่ถอดด้วยนะสวยงามมากครับผมเอาหน้าปกเป็นรูปนี้แล้วกันเ
มาสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับดีไงสวัสดีครับทุกคนมาดูภรรยาผมนอนกันหรอจ๊ะ เป็นไงมีใครไปแอบดูภรรยาหรือเปล่าอ้าวไม่มีนะโอเคครับเธอก็นอนปกติเฮ้อเอาละเราไปตื่นทีตอนเช้าแล้วกันครับประมาณ 6:55 ซึ่งภรรยาเราน่าจะตื่นครับผมเห็นมั้ยตอนนี้ภรรยาเก็บไข่เรียบร้อยครับเก็บขี้เรียบร้อยครับผมเห็นป่ะมันขึ้นหมดเลยครับว่าเธอทำงานหมดเรียบร้อยเห็นมั้ยซึ่งขี้เธอก็น่าจะเก็บเรียบร้อยดีนี่ไงไม่มีเลยครับปกติมันจะมีนะเหลืออันนึงว่ะโอเคภรรยาเราต้องไปทำงานครับผมประมาณ 7:00 นไปแล้วโคตรไวเลยไปไวมากปิดเพลงดีกว่าโอเคครับปิดตอนนี้ก็ฟาร์มผมไม่มีละที่เหลือก็แค่ตกแต่งฟาร์มเล็กๆน้อยเพิ่มครับมันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจละไปดูภรรยาซะหน่อยอย่าไปมอสาวเด็ดขาดครับตอนนี้เรามีเมียแล้วพี่มีเมียแล้วนะครับน้ำหนักผมอ้าวน้ำหนักเกินอ๋อนี่ไงเราทำของเมื่อคืนไงหรือเราเก็บใส่บ้านครับผมปั๊บโอเคโหเนยหนักเนยครับไปดูภรรยาเราสักหน่อยนะนี่กลับมาทำงานเรียบร้อยเราก็เหมือนจะได้เงินจากเธอด้วยนะสำหรับผมแล้วเนี่ยเหมือนจะได้เงินจากเธอด้วยแล้วผมลองซื้ออันนี้สักหน่อยดิ80 เหรียญซื้อกับภรรยาครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเรียบไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็ถือว่าเป็นการจบซีรีส์นี้กับเกม Farmer Life นะครับผมผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมรอเกมอัปเดตเนื้อหาเพิ่มอย่างเดียวยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมซีรีส์หน้าครับไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรต่อก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์ 1แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ